จับน้องชายน้องฉัตรหนิงมูท่าไหนได้6งานแอบถ่ายใต้เตียงอึ้งเลยขอจับของกันชัยเผื่อได้ชิ้นใหญ่จับน้องชายน้องฉัตรหนิงมูท่าไหนได้โฆษณา6งานแอบถ่ายใต้เตียงเหตุขย่มไม่หักหนิงปณิตาถูกพิธีกรหนุ่มกันชัยถามเรื่องความมูเตลูในรายการสามแซ่บเล่นของจีนจินธรรมวัฒนะสามีหนิงเสริมขาเตียงจะได้ไม่หักมีคนแอบถ่ายใต้เตียงปกติมี4ขาสามแซ่บถึงขั้นไปถ่ายใต้เตียงเขาแล้วเสริมขาเตียงโดยหนิงเล่าว่าเป็นช่วงที่เราสติยังไม่ค่อยดีเท่าทุกวันนี้ช่วงเพี้ยนหนักๆมีผู้ใหญ่มาทักบอกว่าไม่แน่ใจคนทักอาจารย์ช้างหรือเปล่าทักว่าเตียงห้ามโหวห้ามให้เห็นใต้เตียงเลยเสริมขาให้ครบ12ให้12ปีแน่นหนาขย่มยังไงก็ไม่มีพังขย่มมุมไหนก็ไม่หักถามว่ามูเรื่องงานถ้าไหนได้พรีเซนเตอร์หนิงเผยตรงๆจับน้องชายน้องฉัตรช่างแต่งหน้าคนดังคู่ใจหนิงเป็นคนทะลึ่งคนที่สนิทจะชอบเล่นทำมือทำท่าต่อน้องชายพี่หนุ่มก็เคยโดนหนูเล่นหนุ่มกันชัยแฉเลยเมาหนิงว่าไปแอบดูพี่ในห้องน้ำเมื่อ 3-4 ปีก่อนไปเข้าห้องน้ำไปแอบดูบ้าขณะที่หนิงชี้แจงว่ามีประวัติคนเล่าให้ฟังพร่ำพรรณนามันจริงไหมขอดูก็พ่ออหนิงเผยว่าชอบเล่นน้องฉัตรมาแต่งหน้าใส่กางเกงเป้าตุงตุงมายืนแต่งราวแม่แม่ก้มหน้าหน่อยเลยไปเล่นทำท่าทำมือประกอบบอกฉัตรเก็บหน่อยทำไมตุงเขาบอกอย่ามาจับของฉัตรนะจับแล้วเฮงใครใครก็บอกว่าเฮงนะทำท่าจับน้องชายน้องฉัตรบอกงานขอให้ได้งานโฆษณาอีกตัวถ้าได้อีกตัวจะมาจับอีกจับไปจับมาได้6ตัวเจอหน้าน้องฉัตรก็ขอจับหน่อยที่มาที่ไปเป็นเรื่องขำๆตัวเองทำแล้วเรื่องจริงฉัตรแต่งหน้าให้หนิงตลอดได้งานเขาก็ได้งานด้วยเฮงพร้อมกันคราวหลังขอจับของกันชัยเผื่อได้ชิ้นใหญ่ชาติหน้ามีจริงนาฏภูวนัยขอเป็นดั่งบุพเพแหม่มนิตยารักแรกรักสุดท้าย49ปีเพราะอะไรเธอถึงเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของผมพระเอกรุ่นใหญ่เปิดตำนานรัก49ปีไม่เคยลดลงชาติหน้ามีจริงนาฏภูวนัยขอเป็นดั่งบุพเพสันนิวาสแหม่มนิตยามีน้ำตากลางรายการเล็กนาฏภูวนัยพระเอกรุ่นใหญ่หรืออุดมพรโคทิรานอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยเพราะอะไรเธอถึงเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของผมเปิดใจในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบนาฏภูวนัยและภรรยาสุดที่รักแหม่มนิตยากับเรื่องราวความรักสุดซึ้งอาจไม่หวานกันมากแต่รักกันทุกวันคอยดูแลกันและกันถึงขั้นเอ่ยปากถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เป็นดั่งบุพเพสันนิวาสถามว่าสิ่งที่ต้องทำให้สามีฟินทุกคืนไม่งานที่รักนอนไม่หลับแหม่มนิตยาภรรยาเผยห่มผ้าให้เขาถามอีกว่าทำไมทำเองไม่ได้นาฏภูวนัยตอบทันทีแบบติดตลกว่าเราเรียกเขาแม่เขาก็ต้องห่มให้ลูกสิช่วงคำถามเอาคืนถ้าสามีท้าทายอำนาจไปไหนไม่บอกเอาคืนยังไงให้จำไม่มีวันลืมภรรยาทำท่าเศร้าเลยพร้อมบอกว่าก็คงต้องเศร้าแถมยังร้องไห้ออกมาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็คงต้องปล่อยเขาไปส่วนเมื่อถามว่าถูกพ่อจ๋าปลุกล้ำรุกล้ำอาณาเขตจะดึงสถานการณ์มายังไงให้ได้เปรียบภรรยาตอบอืมก็ได้ทำเอาพิธีกรฮากันลั่นช่วงคำถามเคยหรือไม่เคยถามว่าเคยหรือไม่เคยไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติก็คิดว่ารักใครได้ไม่เท่าเธออีกแล้วนาฏภูวนัยกล่าวว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราเป็นแบบบุพเพสันนิวาสภรรยาสุดซึ้งหนักโผกอดเลยโดยต่างเผยถึงกันสุดซึ้งแหม่มนิตยากล่าวถึงสามีว่ารักกันทุกวันอยู่แล้วเขาเป็นที่พึ่งได้เขาเป็นคนตรงซื่อตรงไม่เอาเปรียบใครด้านนาฏภูวนัยกล่าวถึงภรรยาว่าเราอย่ารักกันเพราะว่าเองสวยเองหล่อ
หรือไม่เองดังหรือไม่ดังเราต้องดูสภาพตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรที่แน่นอนการที่รักกันต้องมีหนักมีเบาถึงจะไปกันได้ชมรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บแบบเต็มๆวันอาทิตย์ที่วันที่3เมษายน65เวลา22นาฬิกา55นาทีทางช่อง3กด33ดร.ปาริชัดไลฟ์โค้ชชื่อดังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมดร.ปาริชัดไลฟ์โค้ชชื่อดังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมและช่วยเหลือสังคมประจำปีทำให้พายุสะดุดความสวยละครปมเสน่หาเวลา 20.30นาฬิกาช่อง3โปรแกรมรายการทีวีช่อง3ดร.ปาริชัดมักกะลีที่รัก19นาฬิกามักกะลีที่รักปราณคนทานตามไปจับตัวมักกะลีผลกลับป่าหิมพานต์อันวาไปแย่งตัวมาได้จึงเกิดการต่อสู้ขึ้นโดยมีวารนตามมาช่วยปราณอีกแรงแทนคุณอันวาสู้แรงของปราณไม่ได้ทำให้มักกะลีผลยอมไปกับปราณเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บตัวเพราะเธออีก20นาฬิกา30นาทีปมเสน่หาตอนแรกดร.ปาริชัดไลฟ์โค้ชชื่อดังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมและช่วยเหลือสังคมประจำปีทำให้พายุสะดุดความสวยและความสามารถของเธอติดต่อให้เป็นวิทยากรของบริษัทปาริชัดตอบตกลงช่องเจ็ดดร.ปาริชัดพยักยี่เก18นาฬิกา45นาทีพยัคฆ์ยี่เกนอกจากจะมีคณะลิเกของบุญเอกและอนุชิตจะมาตั้งเวทีประชันกันแล้วยังมีเวทีรำวงเพิ่มขึ้นมาอีกเวทีพอถึงเวลาเวทีรำวงเปิดเพลงเสียงดังมากและยังพูดแซวคณะลอเก้ตลอดจนคณะลิเกเล่นไม่ได้ทั้งบุญเอกและอนุชิตจึงรวมตัวกันจัดการกลุ่มเวทีรำวงจนตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุทรูโฟยูช่อง24ดร.ปาริชัดสารเนโอเซกไก8นาฬิกา30นาทีสารเนโอเซกไกวินลี่และหอยต้องทำภารกิจแคนดิดแกล้ง5ซุปตาที่รักโดยการล่อลวงให้เคนภูภูมิแจ๊สพดุงวรัฐาแจมชรัฐฐาและตั๊กบริบูรณ์เดินทางมาโดนต้มตุ๋นไกลถึงประเทศญี่ปุ่น16นาฬิกา50นาทีสารแน่สิบล้อเอกลูกชายคนเดียวของคุณครูสมชายมีแนวโน้มส่อว่าจะเบี่ยงเบนทางเพศจึงถูกส่งมาฝึกความเป็นลูกผู้ชายกับหน้าเชสิงขับรถบรรทุกสุดหามจนวันมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตช่อง GMM 25ดร.ปาริชัดนางฟ้าคาบาเร่20นาฬิกา30นาทีนางฟ้าคาบาเร่เสียเดชาเริ่มสงสัยแล้วว่ามีสายของตำรวจปลอมตัวเข้ามาสืบคดีธุรกิจสีเทาในโรงละครแมมโบ้คาบาเร่งานนี้นางโชว์ตัวปลอมอย่างปราบสืบและหนูนาเลยต้องระวังตัวเป็นพิเศษช่อง89นาฬิกากระสือลำซิ่งยายจันคิดที่จะถ่ายทอดทายาทกระสือให้พาฝันคืนนั้นขณะที่พาฝันกำลังนอนหลับกระสือยายจันลอยเข้ามาในห้องและลอยมาใกล้ใบหน้าพาฝันก่อนคายน้ำลายออกมาหยดลงตัวหน้าอกพาฝันดร.ปาริชัดห่วงใบบุญ20นาฬิกา15นาทีห่วงใบบุญระบินมาดูใบสีเลี้ยงลูกนงยาวตบใบสีคิดว่าใบสีอยากจะแย่งระบินไปจากตัวเองส่วนระดมเครียดหนักเพราะรู้ตัวว่าตัวเองมีอาการรุนแรงมากขึ้นจนจะไปทำร้ายลูกกับใบสีช่องวัน31ดร.ปาริชัดเดลี่โชว์10นาฬิกา30นาทีเดลี่โชว์พูดคุยกับพระเอกทอยปฐมพงศ์กับเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำให้เจ้าตัวถ่ายทอดบททัศน์ในละครเวลากามเทพออกมาได้อินสุดๆเพราะมีแอคติ้งโค้ชและคนต่อบทส่วนตัวแถมงานนี้เจ้าตัวยังแอบเมาส์นางเอกเฟิร์นนพจิราในจอบอกบางหน้าทนุถนอมแต่ตัวจริงแมนมากอยู่ด้วยแล้วเหมือนตัวเองได้มีน้องชายดร.ปาริชัดทายาทพันข้าวเหนียว19นาฬิกา
ทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวอาจินครีมและเจ้ยออกตามหาตัวหัวหน้าคนงานที่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อความวุ่นวายภายในบริษัทเพื่อที่จะสาวไปถึงผู้บงการที่จ้องทำลายบริษัทบัวเรียนฟู้ดด็อกเตอร์ปริชัดเวลากามเทพ20:20 น.เวลากามเทพทำมาดักรอคู่ค้าทางธุรกิจคนใหม่มิสเตอร์ลี่เพราะอยากชวนร่วมลงทุนกับบริษัทเมธีพัฒนาแต่กลับได้เจอผู้หญิงที่เดินคลอเคลียมากับมิสเตอร์ลี่คือมาริสาอดีตแฟนเก่าของทางช่องโมโน29ด็อกเตอร์ปริชัดเอเวอเรสต์มนุษย์หิมะเพื่อนรัก15:05 น.เอเวอเรสต์มนุษย์หิมะเพื่อนรักสาวน้อยยีต้องเผชิญหน้ากับลูกของปีศาจเยติเธอกับของเพื่อนรักซุกซนจินและเผิงจึงตั้งใจชื่อให้มันว่าเอเวอเรสต์ก่อนเริ่มทำภารกิจครั้งยิ่งใหญ่คือการพาสิ่งมีชีวิตสุดวิเศษตนนี้กลับไปหาครอบครัวของเขาที่อาศัยอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในโลกใบนี้ดร.ปริชัดแจ็คไรอันสายลับไร้เงา20:05 น.แจ็คไรอันสายลับไร้เงาแจ็คไรอันอดีตนาวิกโยธินผันตัวเป็นนักวิเคราะห์ให้ CIA และถูกสั่งให้ไปเป็นสายลับในรัสเซียหลังพบว่ามหาเศรษฐีวิกเตอร์เชรีวีนมีแผนจะล้มเศรษฐกิจของสหรัฐแต่เรื่องกลับยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อแค่ที่ภรรยาแสนสวยของเขาตามไปเซอร์ไพรส์ที่มอสโกและรู้ความจริงทั้งหมด23:40 น.เฮนรี่โคตรฮาร์ดคอเฮนรี่ตื่นมาไร้ความทรงจำผ่านมุมมองบุคคลที่1และมีภรรยาเป็นสาวงามนามว่าเอสเตลเธอถูกกองกำลังทหารรับจ้างของอาคารที่หวังจะวางแผนครอบครองโลกจับตัวไปเฮนรี่พบว่าทุกคนต้องการล่าตัวเขายกเว้นผู้ช่วยพิลึกอย่างจิมมี่ช่อง PPTV 14:15 น.เกาะล้อพาเที่ยวพาทุกคนไปเที่ยวชมตลาดปากบางตลาดโบราณที่มีของกินขึ้นชื่อมากมายกับบรรยากาศตึกเก่าที่ยังคงความคลาสสิกเอาไว้พร้อมกับแวะชมของดีของดังของจังหวัดสิงห์บุรีดร.ปริชัดเที่ยวไปไลฟ์เอโลเข้า23:45 น.เที่ยวไปไลฟ์เอโลเข้าพาไปพูดคุยถึงกับความเชื่อและความศรัทธาในพญานาคลุ่มน้ำเค็งของชาววจ.กระบี่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนาคาธรรมารามฟังที่มาของสารทวดนาคผู้ชงนาคราชที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และตามไปดูแหลมหางนาคอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความเกี่ยวดองกับเรื่องราวของพญานาค